ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพบกันอีกเป็นประจำใช่แล้วค่ะไม่เคยเบื่อกันค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยชมรายการไปยิ้มไปมีความสุขและมีเรื่องราวดีๆนะมาฝากตลอดทุกๆวันกันนะโดยเฉพาะหลายๆคนนะคะที่อยากจำได้ของขวัญจากครูครับนะบอกว่าคาบเกี่ยวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมนะพิธีในวันที่14กุมภาพันธ์ได้รับเป่าไปเยอะมากเมื่อวานเห็นภาพบรรยากาศแล้วเป็นกระบุงค่ะใครที่ไม่ได้หัวใจคู่ก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจส่งกันเข้ามาใหม่นะฮะเราก็ต้องทำการตามกติกาค่ะเพราะว่าพยายามแจกปกติ 4-5 ชิ้นผมแจก20คนหัวใจคู่นะแจกไปแล้วในแฟนเพจค่ะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับแต่ท่านที่ลงทะเบียนไว้อย่าลืมนะว่าอย่าลืมวันไหว้ครูเนี่ยแจ้งกับทีมงานเพราะเราคือแต่ละคนเนี่ยก็จะตัดไว้เผื่อแล้วค่ะคือเจ้านั้นแจกให้ทุกคนเลยที่ไปงานอักขระของครูใช่ที่ลงชื่อไว้นะฮะมาเจอกันแล้วก็รับไปเลยครับใช่นะแล้วใครอยากจะมีโอกาสแบบได้รับอั่งเปากันก็ส่ง SMS เมื่อวานนี้แจกทุก SMS ที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะเราเห็นแล้วว่าแจกจริงให้จริงๆฉะนั้นยังมีอยู่ฮะเดี๋ยวแจกจริงให้จริงๆมันเหมือนยังไงไงคุณนะหมายถึงว่าของขวัญครูเขาให้ตะวันเธอเท่าไหร่บอกพี่น้อยให้จริงๆคือพวกเราทำเนี่ยไม่ได้มีเนี่ยค่าเรียวค่าแรงอะไรในเรื่องของจะต้องไปคือแลกเปลี่ยนหัวใจท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คือมีมูลค่าเพิ่มแล้วเราก็ให้ด้วยหัวใจนั่นแหละนะฮะอย่าว่ารอยยิ้มนี่แหละค่ะรอยยิ้มแล้วหัวใจให้กันละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานดีๆเนี่ยฮะใช่เลยเอาสักหน่อยแม่น้องมวยอ่ะแต่รายการที่ได้ติดตามกันมาตลอดครับพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญด้วยกันนะคะก็พรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้ๆนะคะบริเวณเซ็นทรัลเวสเกตนะคะช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะอาจารย์ฐานเลขจิตก็ได้รับเกียรติค่ะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะคะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งอัญเชิญมาตั้งแต่วัดอรุณเลยนะคะแล้วก็จะมาปฏิสถานณบริเวณเซ็นทรัลเวสเกตชั้น4เวสเกตฮอลล์ค่ะให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้สักการะบูชากันพร้อมๆกับนะคะเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ทุกคนไม่เชื่อว่าอยากจะมีโอกาสได้กราบไหว้แล้วก็หลายๆคนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นเลยนะก็จะได้เข้าร่วมงานกันใครอยู่ใกล้อยากจะไปร่วมงานยินดีนะคะแต่ว่ารบกวนเดี๋ยวขอแต่งกายสุภาพนิดนึงนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ได้เข้าร่วมงานกันพระบรมสารีริกธาตุเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่คือในช่วงเนี่ยฮะในช่วงสัปดาห์ที่วิถีพุทธเนี่ยก็คือสัปดาห์ของวันมาฆบูชาเนี่ยถือว่าเป็นมงคลเราทำบุญสร้างกุศลนะแต่ก่อนที่ถึงวันนั้นเราก็มีการเตรียมพร้อมเพราะว่าวันนี้เราไปกราบไหว้สักการะขอพรพระสัมมาพุทธเจ้าเสร็จแล้วพรุ่งนี้หมายถึงเมื่อลืนอีกวันนึงวันเสาร์ใช่ก็มานั่งกสิณไฟกรรมฐานเจริญสมาธิกันค่ะนะก็ใครที่ตั้งใจนะว่าอยากจะมานั่งกสิณไฟพร้อมๆกันวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตชั้น4เวสเกตฮอลล์เช่นเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้บางคุณผู้ชมต้องลงชื่อสักนิดหนึ่งเราจะได้ทราบจำนวนว่าจะมากันกี่ท่านจะได้ดูแลแล้วก็เตรียมที่นั่งไว้ให้เนี่ยอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ที่สำคัญฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะกสิณไฟทุกๆครั้งเราจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันได้มาอบรมกสิณไฟได้มานั่งสมาธิกรรมฐานกันแล้วครูฐานดูแลวันนั้นเนี่ยตั้งแต่1ทุ่มเลยจนถึงประมาณ3ทุ่มโดยประมาณคือวันนี้ผมไปบวงสรวงนะที่ตลาดเทพบันมาก็มีแฟนรายการหลายคนนะฮะก็จะเข้าร่วมด้วยตลาดเทพบันไงคุณตายไงพี่ตายใจดีนะคือไปตลาดเทพบันตลาดใหญ่สุดในโคราชนะฮะถ้าว่าใครที่แบบชอบช้อปปิ้งไม่มาเลยที่นั่นนี่สามารถไปเที่ยวได้เลยเดี๋ยววันหน้าเราก็จะสอนเรื่องของกสิณไฟที่นั่นด้วยแต่ว่าตรงนี้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแค่นี้เองนนทบุรีใกล้ๆไปเจอกันนะก็ใครที่อยากจะมาเจอการโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะหรือว่าโทรหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV เนี่ยตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดได้บอกกล่าวกันนะคะ19และ20กุมภาพันธ์เจอที่เซ็นทรัลเวสเกตเลยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะไปร่วมบุญนะไปเจอกันก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าถ้าเป็นกสิณไฟจากไหนก็ได้นะจะอยู่จังหวัดใกล้ๆก็ได้มาเจอกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าลงชื่อแล้วเนี่ยแจ้งความจำนงแล้วมาเจอกันให้ได้นะคะต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยมีชื่อมีบัตรมีสิทธิ์ใช่ค่ะมันจะเลือกตั้งไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันนี่มาหากันมาเลือกบุญนะสร้างบุญบารมีค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะ5และ6เมษายนหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าท่านไหนที่อยากจะมาเจอกันกับสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์แล้วก็วันนั้นเองเราจะได้มีโอกาสนะบางท่านบอกว่าอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพพระป่าก็ดีนะอยากจะร่วมกันเป็นกรรมการก็ดีนะคะเพื่อที่จะได้นำปัจจัยตรงเนี้ยไปสร้างนะคะโบสถ์เนี่ยที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายต่อหลายแห่งเองค่ะที่อาจารย์เองก็ได้เป็นครูต้นบุญนะนำทับศิษย์หลายๆคนเนี่ยได้ไปร่วมบุญร่วมกันมาแล้วฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งในส่วนนี้ดูแลกันโดยตลอดนะคะ
คนเล็กคนน้อยปัจจัยตรงนี้มาร่วมบุญร่วมกันได้นะคะใครที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะถ้าเป็นในส่วนของเจ้าภาพผ้าป่าก็จะได้รับพระพิฆเนศนะคะปางประธานพรเนี่ยสูงประมาณ 8-9 นิ้วด้วยกันสวยมากแล้วเป็นหยกดำด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการนะคะก็จะได้รับกระบินเรียกทรัพย์อย่างที่อาจารย์ได้บอกปีนี้เป็นปีวอกด้วยปีหมามงคลนะครับตรงนี้ก็สอบถามรายละเอียดได้แจ้งชื่อได้จองได้หรือว่าแจ้งความจำนงได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะมาเจอกันนะก็สอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันที่5และ6เมษายนนะเพราะว่าหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยเมื่อวานนี้นำเสนอนะฮะไปวันละ14กุมภาพันธ์ยังไม่หมดนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวยังไงน้องเมย์วันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญนะพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุนะซึ่งวันนั้นเองก็หลายท่านที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกันและไม่เชื่อว่าทุกคนอยากชมภาพแล้วนะไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะใช่ครับเช้ามานะก็เมื่อวานต่อจากเดิมงานวันทำบุญเลี้ยงพระกันเลี้ยงพระกันช่วงเช้าก้าวรูปเลยกันอันนี้น่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายๆแล้วบ่ายๆไปร้อยไม่บ่ายน้องมวยไม่บ่ายค่ะไม่บ่ายเย็นๆเช้าเนี่ยแหละแหมลืมไปว่าน้องมวยไม่ไปนะว่าวันนี้เลยคุยเขาไม่รู้เรื่องแอบไปสอบถามเขาอุ้ยตายแล้วลืมเลยสอบถามคือมันมีพิธีช่วงบ่ายด้วยน้องมวยเสด็จตาแต่ช่วงเนี้ยกำลังบวงสรวงตะกาละตอนที่พระเดชพระเจ้าท่านฉันพระทหารเช้าอยู่ก็เลยได้บวงสรวงใหญ่นะพิธีเกิดขึ้นมาครับสวยงามมากนะคะงามวิจิตรแวะเวียนไปกราบไหว้นะขอพรได้เลยแล้วเนี่ยฮะคือวัตถุมงคลที่ท่านได้โอกาสที่จะทำกองพระป่าผมนะก็เข้าพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นสิริมงคลกับทุกๆท่านในรอบปีนะแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลอง1ปีพระพุทธาจอมราชันนะครับมูลค่า12ร่วมประมาณ12ล้านนะนี่ก็จะทำถนนด้วยนะเดี๋ยวลุงกำนันท่านก็ทำต่อคือด้านล่างตอนนี้ถนนพุพังขึ้นได้ทางเดียวนะฮะในทางกรมชลเขาปิดไม่ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวรถลาไปวิ่งเขาเขื่อนเขาพังเราก็ได้วิ่งแต่ข้างๆนะฮะก็ทำจนสำเร็จจนได้นะฮะแต่ก่อนเป็นป่าอยู่เลยมาถากถางมาต่างๆแล้วนี่นะก็คือหลังนี่น่าจะเป็นพิธีหลังจากปูเมฆนางรถนะฮะในส่วนของการใช้ขอช้างนะครูพุทธกุฏนะฮะก็คือครูพุทธกุฏถือว่านะกำกับนะให้มีอำนาจบารมีเสริมนะฮะคือบางคนเขาเชื่อว่าถ้าใดถ้าเมื่อใดก็ตามถ้ามีโอกาสได้เข้าเจ้าคุณเนี่ยก็เปรียบเสมือนนะทุกเรานะสภาวะนะถึงว่าจะเป็นความทุกข์ความโศกก็ตามนะครับให้ละลายละหายไปแต่อย่าลืมนะต้องปฏิบัติธรรมก่อนนะเพราะว่าเราทำบุญมาแล้วเราก็เลยใช้บารมีครูบาอาจารย์ประสิทธิให้เหมือนกับการครอบครูแต่ว่าอันนี้ก็คือการใช้ขอช้างกำกับหรือครูเจ้าคุณเนี่ยนะเกี่ยวนะเกี่ยวให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ดีให้เป็นมงคลกับท่านนะครับเสริมสิริมงคลสมกำนันเข้าพิธีด้วยลูกหลานเต็มไปหมดเลยวันนั้นแล้วก็มีแฟนรายการหลากหลายคนก็มานะฮะจากหลายสถานที่เหลือเกินมาทั้งให้กำลังใจมาทั้งนะร่วมทำบุญสร้างกุศลกันเนี่ยบุญเป็นบุญที่บุญยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าปีหนึ่งเราเฉลิมฉลองกันสักครั้งหนึ่งหลากหลายท่านก็นะฮะเตรียมพร้อมที่จะรับบารมีครูบาอาจารย์ผมทำให้ทุกคนเนี่ยละเอียดทีละคนทีละคนเลยครับแล้วที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือพื้นที่ด้านล่างองค์พระนะคะซึ่งถ้าจำได้ตั้งแต่แรกๆที่เราแห่องค์พระพุทธปฏิหารจอมราชามาตอนนั้นยังไม่มีพื้นที่ด้านล่างแบบนี้เลยแต่นี่แหละค่ะเราก็นำปัจจัยทุกคนมาร่วมบุญร่วมกันนี่ก็ทำเลยคุณกุมารแกบอกว่าแกเป็นศิษย์เดียวกันอายุไม่เกี่ยงแล้วนะศิษย์มีครูเหมือนพี่น้อยศิษย์ครูอาถาเหมือนกันแกน่ารักนะจริงๆนะแกท่านถ่อมตัวแต่จริงๆนะโอ้โหคุณวุฒิวัยยวุฒินะแล้วอาถาพิจารณาท่านเนี่ยเลิศนะจะกล่าวมาทุกๆปีเขาจะท่านจะสร้างรอยยิ้มนะให้กับทุกคนในการนำลอตเตอรี่มาร่วมกันประมูลเนี่ยค่ะก็จะมีรอยยิ้มให้กับทุกคนตลอดท่านก็สุขภาพก็นะถึงแม้จะเหนื่อยๆไม่เมื่อยนะตามอายุไขแต่เจ้าของชายามให้ไอเล็บอยู่ท่านไออะคือท่านชอบยานัดไงยานัดบางทีก็ไอกระจามาผมก็เรียกว่าไอเล็บอยู่ผมรักเสมอนะนี่คุณยายคุณป้าคนหนึ่งที่ป่วยแล้วไม่ยอมไปรักษาเพื่อเอาเงินไปสร้างวัดศรีบุรีเดี๋ยววันนึงเราจะเชิญออกรายการเนี่ยผมเลยให้มงคลครูเลยไปไกลอ่ะคือหมอบอกว่าแย่แล้วนะต้องฟอกไตตลอดนะเนี่ยไตนี่ไม่ดีนะไตวายไงนะก็คือฟอกไตต้องมีล้างไตตลอดครั้งหนึ่งก็เคยไปถวายนะแกไม่ยอมเอาเงินไปรักษาตัวเองเอาเงินไปสร้างพระแทนเนี่ยมีหลายคนหลากหลายเลยคือมองเห็นเลยว่าประวัติแต่ละคนเนี่ยฮะยาวงานโยกชนไม่ว่าแท็กซี่ไม่ว่าอะไรต่างครับนี่นั่งตรงบันไดเลยครับบันไดทางขึ้นทางลงเนี่ยฮะคือเป็นกันเองแบบสบายๆคือจะอยู่แต่เชื่อเลยฮะในต้นไม้ชายคานะโอ้โหแต่ร้อนมากหลังจากที่ภูมิยานางรถแล้วมวยเอ้ยนะรถไม่ใช่แค่59คันแล้วหลักร้อยขึ้นไปอ่ะร้อยกว่าคัน
มันจะเสร็จเป็นสิ้นนี้ก็พอสมควรเนี่ยพี่จุ่มกับลุงกำนันนี่นะก็คงติดตามชมรายการทั้งคู่เห็นทุกที่นะเห็นทุกงานเป็นคู่เสมอเลยแล้วดูแลต้อนรับนะเราตั้งแต่แรกๆเลยเห็นแฟนรายการหลายคนคืออยากเห็นแฟนรายการรักกันเยอะนะฮะหลากหลายคนถึงที่ถือเดิมซะมีครูคนเดียวกันนะสุดท้ายมันไม่มีอะไรเหลือหรอกครับพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมอาจจะจากท่านไปนะด้วยอะไรก็ตามเหตุผลเป็นอะไรก็ดีนะอยากให้ทุกคนเนี่ยรักกันเป็นหนึ่งเดียวกันบ้านครอบครัวแตกนะพ่อแม่ทะเลาะกันสุดท้ายนะลูกก็ทุกข์ทีนี้อาจารย์จะทุกข์ถ้าครูจะทุกข์ถ้าลูกติดทะเลาะกันไม่ยิ้มให้กันมีฮะมันเคลือบแคลงอ่ะมันเหมือนไอ้เวเฟอร์ชั่วเคลือบช็อกโกแลตอ่ะมันอร่อย2รสจริงแต่ว่ารสชาติเดียวก็คือแต่พอเวลามาอยู่ด้วยกันไม่สนุกหรอกนะฮะใช่มีรอยยิ้มผมรู้ว่ามันท่านเนี่ยมันไม่ค่อยซอฟเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าเอาไปทานให้ผมแล้วกันให้เป็นของฝันให้ผมเจอกันยิ้มกันนิดนึงแล้วค่อยไปด่ากันที่บ้านแต่เวลามาอยู่รวมกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยมั้ยใต้ฐานพระเลยลิงโมโหโกธาท่านก็ถามใจตัวเองว่าใครแล้วฮะที่เขาสร้างมันอยู่นะฮะเห็นใจผมไม่ตาผมนะผมก็ไม่อยากจะพูดกันเท่าไหร่แล้วฮะโตกันแล้วแต่สิ่งที่บอกว่าเรารักทุกคนนะฮะครูทาก็ครูคนเดียวนะฮะเอาผมไปเลี้ยงไหมล่ะทำสัญญากันเลยบ้านนี้คนนู้นคนนั้นนะฮะมันก็จะได้สบายใจมันเป็นไม่ได้นะฮะฉะนั้นชีวิตผมเนี่ยเพื่อทุกคนแล้วเท่าเทียมกันผมรักษาบางทีนั่งกับพื้นเป่าเข่าเป่าขาเสื้อผ้าจะเลิกกับปล่อยมันคือช่างหัวมันให้เป็นนะมันจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะฮะอันนี้บางครั้งก็กระทบนิดหน่อยนะฮะนี่ต้องขอความในใจผมนะอยากจะพูดแล้วผมก็ทำให้ทุกคนไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เหนื่อยสายใจจะขาดแต่ว่าต้องยิ้มอ่ะผมไม่เคยดูให้ใครเลยนะมีคนเดียวที่สมัยก่อนก็มีสุดท้ายแล้วก็อะไรละคุณคนเนี่ยก็ในละคนครูอ่ะอยู่ได้ไงอ่ะนั้นเราไม่เอาเหมือนกันนะอย่างนี้เรามาอยู่รวมกันดีกว่ามีรอยยิ้มเด็กเล็กแกทั้งหลายอ่ะมันมีแต่รอยยิ้มนะถึงโตบ้างอะไรบ้างนะฮะเราอยู่เพื่อหลายๆคนอยู่ด้วยพันๆคนเด็กคนนี้เขาเก็บตังค์ให้แม่เขาเพื่อจำเป็นของฝันก็คือวันจอมราชันมอบให้แม่ดูน้ำอกน้ำใจวันเกิดขึ้นมาแม่เอามันเกิดภาพนี้เอามอบให้แม่เก็บตังค์กันเด็กเล็กๆยังศรัทธาพระเลยศรัทธาครูบูชาพระจริงๆนี่แหละผมก็จะดีใจพอเห็นภาพเห็นพระพุทธหารจอมราชันเห็นอะไรนะถึงแม้ผมจะไม่เป็นคนที่มาเป็นมหาเศรษฐีมั่งคั่งเหมือนลุงกำนันแต่ว่าท่านอดีนะเลิศเลยแต่ผมเองเนี่ยโอกาสทางธุรกิจทางสังคมต่างๆมาอยู่กับพระอยู่กับเจ้าอยู่การปฏิบัติจนเคยชินนะสิ่งที่เหลือไว้ก็คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับดุ๊กดิ๊กไม่ใช่ดุ๊กดิ๊กเลยตุ๊กตาไปยิ้มเนี่ยท่านผู้ชมดูไปก็ยิ้มไปตั้งแต่เช้าเลยแต่เช้าเดี๋ยวน้องมวยเย็นก็เลิกพร้อมกันเนี่ยแล้วอาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์นรวัตรจะหาโอ้โหสังชัยของผมนี่นะต้องขอบคุณมากๆไม่มีค่าตัวไม่มีข้อแม้ทั้งนั้นนะฮะมาด้วยใจจริงๆเราจะเห็นท่านแบบว่าไปทุกงานด้วยนี่น้องๆน่ารักมากจำได้ว่าตั้งแต่วัดเขาสูงเจิมฟ้ามือจำแม่นเลยทายกันอยู่เอ๊ะเด็กผู้หญิงผู้ชายครั้งหนึ่งที่วัดพระเดชพระคุณเจ้าพระจันทร์แม่นเนี่ยก็มีเด็กเล็กๆเยาวชนทั้งคนนึกถึงตอนตัวเองเล็กๆนะเนี่ยพอให้โอกาสสร้างโอกาสดีๆเข้าไปทั้งแต่ก่อนไม่มีใครเจิมหัวจะจับทรงอย่างเดียวพอเจ้าคุณเอ้ยจะจับทรงได้ยังไงเราไม่ใช่ม้าทรงก็ยอมทรงสุดท้ายแล้วกันเนี่ยบอกว่าเออมาอยู่ในพุทธศาสนาช่วยไปมันจะไปทีซะดีป่ะพระวิหารพุทธศาสนานี่เลยเราไม่ได้รังเกียจร่างทรงหรอกคือถ้ามีนะฮะก็มีปฏิบัติแล้วฝึกอภิญญาจิตเคยไม่ว่าหรอกฮะแล้วก็รู้กาลเทศะในการปฏิบัติเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยตัวเล็กตัวเล็กมันตกไหลเที่ยวนะแต่ไม่เป็นไรตกจากไอ้ต่อตัวนั่นแหละชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเออนะฮะเดี๋ยวอย่างเนี้ยต้องฝึกกันไปดูแลกันไปเนี่ยถ้าแบบอยู่รวมกันแบบนี้แล้วมีตลอดยิ้มกันยิ้มอยู่กันแล้วต้องมีความสุขอยู่กันแล้วแล้วก็โอ้โหจะเป็นลมนะท่านผู้ชมผมมันไม่พูดเองนะฮะบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะแต่บุคคลด้วยชีวิตฉันเกิดมาแล้วสักคนนึงอยากจะอยู่นะอยากกับครอบครัวท่านนะฮะอยากจะเป็นชายคาอยากเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นลูกสักคนกับพ่อแม่แม่พี่น้องนะฮะอุปถัมภ์คำชูนไปพุทธศาสนาสำคัญเนี่ยผมก็สร้างเดี๋ยวพระนะฮะปนรอยยิ้มนะฮะแล้วก็เขาด้วยน้ำตาน้ำตาแห่งความคิดถึงนะฮะแกกไปอยู่ให้เขาอะไรไปให้เขาคิดถึงแล้วเนี่ยโอ้กองพระป่าดีใจดีใจปีนี้นะฮะบอกว่าพระป่าเนี่ยชะลอตัวจริงๆว่าไม่ทราบว่าเศรษฐกิจหรือเปล่าไม่ทราบท่านผู้ชมท่านใดรายการทุกคนนะฮะมาเถอะนะจะทำไม่ทำไม่รู้อ่ะผมรู้อย่างเดียวว่าผมต้องทำโบสถ์ทำพระไม่มีใครทำดีกว่าผมไปตามวัดเนี่ยฮะแล้วก็ทำบวงสรวงทำพิธีครอบครูบุญน่ะก็ได้เงินก็ไปสร้างพระคิดอย่างเดียวน้องมวยอาจารย์มีไม่มีไม่เป็นไรแต่วัดอ่ะอีก10ประโลง10 10โบสถ์10โบสถ์ด้วยกันโบสถ์13 14โบสถ์นะที่รอเดี๋ยวที่เดือนหน้าก็อุบลราชธานีนี่โบสถ์ใหม่แล้วเขาบอกบุญเราจะปฏิเสธได้ไงก็ไม่ได้ใช่มั้ยล่ะฮะถ้าปฏิเสธไปก็งอนไม่งอนไม่งอนไม่งอนนะไม่ได้ว่าพระไม่ได้ว่ากรรมการนะแต่ผมทำแล้วทำจริงๆอย่างบวงสรวงอย่างจริงจังแล้วไม่ได้ค่าตัวเลย
จ้าพิธีอื่น 50,000 30,000 อันนี้เรื่องจริงนะฮะเขาคิดกันงั้นเลยอันนี้คือถวายให้วัดด้วยซ้ำแหมมีเต็มวัตถุมงคลโถท่านผู้ชมเอ้ยผมก็ไปเอาเงินส่วนตัวเนี่ยฮะจากพิธีกรที่มีพี่น้อยกันตนาเขาจ้างผมก็ไปทำไอ้เรื่องจริงเราพูดเรื่องจริงแล้วก็เอาเงินเนี่ยส่วนหนึ่งแบ่งสร้างวัตถุมงคลให้วัดให้วาอารามต่างสุดท้ายก็สบายใจฉะนั้นอย่าทะเลาะกันนะฮะอย่าทะเลาะกันไม่รักนี่เหมือนกันนะพิธีกรจะทะเลาะพิธีกรด้วยกันนะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะเรารักกันน้องมวยก็เป็นลูกสาวเวลาร้องไห้ก็ตีให้หยุดนะเวลาเสียใจก็ปลอบกันนี่คือครอบครัวฉะนั้นความเป็นครอบครัวต้องรักกันเยอะๆอย่างวันนี้คนในครอบครัวเราสิทธิ์มีครูครับบอกว่าเดินทางมาเจอกันเป็นศิลปินภาคใต้ค่ะปีที่แล้วค่ะจำได้เลยปกตินี่ไปหนูต้องได้รับเสียงกรี๊ดนะนี่เขามาแย่งเสียงกรี๊ดไปมวยกรี๊ดไล่ลงไปแต่คนนี้กรี๊ดมีแต่ความรักมีแต่หัวใจใช่ที่บนรอยยิ้มยิ้มตลอดยิ้มตลอดโอ้โหแม่เขาเป็นคนใจบุญเขาเคยมาครั้งหนึ่งแล้วใช่แล้วแต่วันนี้ร่วมเดินสายบุญร่วมกันวันนี้ก็จะได้มานั่งพูดคุยกันอีกนะคะสำหรับศิลปินสิทธิ์มีครูนะคะซึ่งหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาไปบ้างแล้วนั่นคือคุณบิลเดอะสตาร์บิลเดอะสตาร์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาเจอมานั่งพูดคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมแบบชมเพลินก็ไม่ได้เพราะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมอบให้คุณผู้ชมนะคะอย่างอ่างเปายังคงจ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะตัวใกล้นะฮะส่งเข้ามาใครที่แบบอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวนะคะหรือว่าส่งกำลังใจกันนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะลงไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ของขวัญครูประจำสัปดาห์เนี่ยนั่นคือพระพุทธทันใจเนื้อโป่งขามนะคะอยากจะมีโอกาสได้รับการ3ท่านนะแล้วคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาได้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันพรุ่งนี้แล้วนะมีเวลาก็รีบส่งเข้ามาในช่วงหน้าใช่ครับเจอค่ะศิลปินสิทธิ์มีครูของเราพักกันสักครู่ค่ะครับผม